วัสดีครับพบกับผมวัสพาวนะครับวันนี้ผมอยู่กับเพื่อนของผมเรียกตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับชื่อเจแบนนะครับก็วันนี้ผมได้มาลองนั่งเรียนกับเพื่อนดูนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังเรียนเสร็จผมก็จะมีไปสัมภาษณ์เพื่อนๆเกี่ยวกับความคิดของเขาว่าทำไมเขาถึงอยากเรียนทันตะก็วันนี้ทั้งวันเพื่อนบอกว่ามีเลคเชอร์อันเดียวตอนเช้าซึ่งก็3ชั่วโมงเลยนะครับเราก็เริ่มตอน9โมงเช้าเขาก็บอกว่าเอาอาหารเช้าเข้ามากินได้ตามปกติห้องเรียนก่อนเรียนก็ชิลๆครับแต่พอเรียนทุกคนก็ตั้งใจเรียนกันดีหรือเปล่าโอเคครับคุณมีแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้คุณอยากศึกษาทันตแพทย์ครับ เราคิดว่าแบบแม่งจะถามแบบว่าไม่จริงจังแต่ว่าตอนนี้ร้อนมากครับครับคือไม่มีนะไม่มีเหรอแต่ว่าถ้าตรงๆก็คือแบบว่าตอนแรกก็อยากเป็นเมดใช่ไหมแต่ว่าจริงๆก็คือสอบเมดไม่ได้ก็เลยมาอยู่ที่นี่โอเคนั่นแหละแล้วถ้าไม่เรียนทันตแพทย์นี่คุณจะไปทำอะไรบ้างครับจะไปสายไหนน่าจะไปเรียนฟิล์มเพราะว่าชอบหนังดูหนังชอบหนังดูหนังประเภทไหนครับก็เลยวันนี้แต่ว่าสอบติดก็เลยมาอยู่ที่นี่ครับแนะนำตัวเองหน่อยครับต้นไม้ครับจากทันตะนะครับคุณมีอินสไปเรชั่นอะไรทำให้คุณถึงอยากเรียนทันตะครับอ๋อก็พ่อผมเป็นหมอทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลใหญ่พอสมควรแล้วก็ช่วงโควิดงานมันหนักมากครับผมก็เลยมองว่าทันตะเนี่ยเป็นงานที่เรายังช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วก็ไม่แบบเหมือนเบียดเบียนเวลาชีวิตเราจนเกินไปยังมีเวลาสามารถใช้ชีวิตแบบตามไลฟ์สไตล์ของเราได้ครับแล้วถ้าคุณไม่ได้มาสายทันตะนี่คุณคิดว่าคุณจะเรียนอะไรครับน่าจะไปสาย IT ครับเพราะวิศวะเพราะว่าผมถนัดด้าน IT มาตั้งแต่เด็กๆครับครับแล้วคุณมีคำแนะนำอะไรให้กับรุ่นน้องที่กำลังจะเข้ามาบ้างไหมครับก็ถ้าตั้งใจสอบเข้ามาทันตะได้ซึ่งมันสอบเข้ายากมากอันนี้ก็อยากให้ตั้งใจเรียนแล้วก็พอขึ้นทีคลินิกมันก็หนักอยู่แล้วก็ต้องแบบ work life balance ให้ได้ครับมันมีทริคในการ work life balance บ้างไหมครับก็เวลาอ่านหนังสือก็ต้องแผนล่วงหน้าเพราะถ้าเราแผนล่วงหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะไม่หนักไม่ต้องอ่านแบบจนหักโหมมากเกินไปเราก็มีเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ครับคือไม่ใช่แบบอ่านทีเดียวก่อนสอบเลยใช่ไม่ใช่ต้องวางแผนล่วงหน้าครับเป็นคำแนะนำที่ดีมากครับขอบคุณครับช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับชื่อนัทสันติกาลีครับเรียนทันตะปี2ที่คณะ CSM ที่ธรรมศาสตร์โอเคอะไรเป็นแรงบันดาลใจทำให้คุณอยากเรียนทันตะครับก็ตอนเด็กๆใช่ไหมผมก็ไปหาหมอฟันบ้างแบบรู้สึกว่าอาชีพแบบเนี้ยมันใช่แล้วแบบได้ช่วยเหลือผู้คนด้วยแถมงานแบบนี้มันมีแบบความมั่นคงในตัวเลยครับอยู่จะใช้ชีวิตตอนแก่จะได้สบายด้วยเลือกอาชีพนี้ครับแล้วสมมุติถ้าคุณไม่ได้เป็นทันตะเนี่ยคุณจะทำอาชีพอะไรครับก็ในหัวก็มีอีก2อาชีพที่คิดว่าน่าจะทำได้ก็คือวิศวะกับบัญชีเพราะผมเป็นคนชอบเลขอย่างเงี้ยชอบเงินง่ายกับสิ่งคุณเยอะสองสิ่งนี้ก็น่าจะทำได้แต่ถ้าไปทำสองสายเนี้ยตอนแรกอะจะอาชีพไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เลยแต่ถ้าผมก็เรียกทันตะเพราะแบบมันเรียนจบมันคงไปเลยแล้วคุณคิดจะแบบเปิดคลินิกของตัวเองอะไรเงี้ยครับก็ให้อนาคตตัดสินแล้วกันก็ตอนนี้ก็เรียนจบไปก็คงฝึกงานไปเรื่อยแล้วก็เข้าทางเฉพาะทางก่อนโอเคสุดท้ายมีคำแนะนำอะไรให้รุ่นน้องที่กำลังจะเข้ามาบ้างไหมครับก็ตั้งใจเรียนนะอ่านหนังสือเยอะแล้วก็อยู่กับตัวเองได้แหละไม่อยู่กับใครเลยครับคงจัดครับก็หลังจากที่ได้นั่งเรียนแล้วก็สัมภาษณ์เพื่อนๆที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับผมก็ได้วาร์ปมาที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับก็เดี๋ยวจะนัดเจอกับเพื่อนของผมที่ชื่อว่าแคปนะครับเดี๋ยวเขาจะมาพาทัวร์ธรรมศาสตร์ครับแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีค่ะสุภาวรรณเตชาพาเลิศนะคะจากนิติธรรมศาสตร์ค่ะภาคอินเตอร์ค่ะว้าววันนี้จะเป็นทัวร์ไกด์ให้ผมใช่ไหมครับใช่แล้วรอค่ะ Faculty of Law ใช่แล้วค่ะคณะขอถามหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมคุณถึงอยากเรียนลอครับเพราะว่ากูไม่อยากเรียนเลขค่ะกูเลยแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างที่ไม่ต้องใช้เลขก็ได้นะครับทำไมต้องเป็นลอพูดมาสิว่ามีอะไรบ้างศิลปะไหมครับ
no กู drop art the moment I can drop art เว้ยคือถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับเลขนี่คือแบบไม่ได้เลย yes เนี่ยค่ะมุมถ่ายรูปขนาดกูก็ที่รังสิตก็มีอันนี้เว้ยอันนี้คือทุกคนมาแล้วต้องถ่ายใช่กิมมิกสัตว์อันนี้โอเคมึงแคนไปนั่งนะแล้วเดี๋ยวกูก็จะแบบถ่ายมึงว่าอุ้ยมึงเป็นแบบเด็กนิติว้าวอันนี้แปลว่ามาถึงแล้วมาถึงแล้วดีมากครับตรงนี้คือที่ไหนครับสนามบอลสนามบอลมีสนามบอลเดียว okay. ก็นี่เดี๋ยววันนี้เราไปนี่ด้วยใช่ไหมเราไปบาซายใช่กูก็ไม่เคยไปเหมือนกันโอเคเราไปทัวร์เลยกันในตึกนี้คือตึกอะไรนะครับตึกไหนเนี่ยข้างหน้าเนี่ย BBA เว้ยตู้ปลาเขาเรียกว่าตึกตู้ปลาซึ่งกูก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมวะว่ามันก็ไม่ได้เหมือนตู้ปลาขนาดนั้นเว้ยคือถ้ามึงมองครั้งแรกอ่ะมึงจะคิดว่ามันเหมือนตู้ปลาปะล่ะก็ดูแล้วกูไม่รู้สึกว่าเหมือนตู้ปลานะใช่ปะคือพอมึงพูดว่าแบบอ๋อมันคือตึกตู้ปลาคืออันนี้ก็เข้าใจมันก็พอดูออกว่ามันเป็นได้แต่แบบว่ามันไม่เหมือนกูเห็นมันครั้งแรกกูก็จะไม่ได้คิดว่ามึงคือตู้ปลาฮะถูกตอนนี้เข้าสู่โซนท่าพระจันทร์แล้วใช่ไหมครับออกมาจากมหาลัยแล้วแล้วนี่คือตรงที่มึงจะนั่งเรือได้เว้ยขอบคุณค่ะว้าวไปแค่นู้นเองเว้ยไปแค่ตรงนู้นเองท่าวังหลังโคตรว้าวนั่งบนเรือมารอบนึงสนุกจังเลยครับ อันนี้เรากำลังจะไปไหนครับเรากำลังจะแค่เดินเดินแล้วอ้อเดี๋ยวเราไปเรียกเดี๋ยวเราจะไปจุฬาแล้วโอเคใช่ไหมตอนนี้ก็เดี๋ยวไปเรียกสามล้อนะคณะกูเราก็ไปกันตอนนี้เราถึงมาบุญคลองกันแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนแนะนำตัวเองหน่อยครับกูอยากกินไฟท์ไทเกอร์เอ็กครับเรียนอะไรครับเรียนจุฬาครับคณะอะไรครับคณะบาสายทำไมคนถึงเลือกบาสายครับมึงมาอินเทอร์วิวกูหรืออะไรกูไม่รู้เว้ยกูติดคณะเดียวไหนเทคเข็มขัดหน่อยโชว์เข็มขัดหน่อยครับอยากจะเอามาโชว์บ้างเลยว่ะกูไม่ได้ใส่มาอยากจะเอามาโชว์บ้างเลยแนะนำนะครับอันนี้อะไรนะรอธรรมศาสตร์ LV นี่บาซ่าครับมีใครสอนหรอก